โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะฮะเราก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วนะฮะ wow. แล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยจริงๆก็มีอายุยาวนานมากว่า2ปีแล้วนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมันเคยราคาสูงถึงหลักหมื่นนะฮะในการที่จะได้มานะครับและสิ่งที่เราจะรีวิวกันในคลิปนี้นั่นก็คือบ็อกเซต Galaxy J8 นะครับผมโอ้โหแม่เจ้าตัวนี้ถามว่าได้มายังไงนะฮะต้องบอกก่อนว่าข้างในเนี่ยมันไม่มีตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมข้างในก็จะมีของอย่างอื่นเช่นพวกเคสแล้วก็พวกรูปสุ่มนะฮะพวกสลีฟนะฮะโดยสินค้าตัวนี้เนี่ยทาง Banana IT เขาก็นำมาจัดโปรโมชั่นนะฮะส่งท้ายปีนะครับผมซึ่งถามว่าผมได้ไปซื้อเองหรือเปล่าก็ไม่นะฮะให้ไปเองก็คงไม่ทันนะครับผมก็เลยไปซื้อคนอื่นมาอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าอยากได้มากๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะฮะว่าของเราเป็นอะไรบ้างนะฮะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่จะได้ข้างในเนี่ยจะมีรูปสุ่ม Galaxy J8 นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด25แบบนะฮะก็จะได้ทั้งหมดเลยเมมละ1รูปนะฮะรวมทั้งหมดก็25รูปแล้วก็อาจจะมีเคสนะครับของ Galaxy J8 ซึ่งก็จะมีทั้งหมด2สีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมี16เมมนะฮะไม่ใช่25นะจะมี16แบบ2สีก็จะเป็น32ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีสลีฟด้วย1อันแบบสุ่มโอเคมาดูเลยนะฮะ1 2 3เราก็ได้เป็นสลีฟเชอปรางด้วยนี่จะบอกว่าตอนผมซื้อเองเนี่ยตอนที่ผมซื้อมือถือมาใช้จริงๆเนี่ยผมได้สลีฟของปันมานะครับคือจริงๆมันเลือกได้แหละแต่ว่ามันไม่มีของโมบายนะฮะก็เลยเลือกเป็นน้องปันมานะครับตัวสลีฟก็ไม่มีอะไรนะฮะในนี้ก็จะมีรูปนะครับซึ่งเขาใส่มาสภาพนี้นะครับผมใส่เป็นซองมานะฮะอ่ะขอวางไว้ก่อนคือโทรศัพท์เนี่ยผมก็ยังใช้อยู่นะฮะจะเป็นรุ่นนี้นี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้ผมก็ใส่เคสใส่อะไรเหมือนกันนะฮะเหมือนกันไอตัวเครื่องนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะสภาพก็ไม่ได้ว่าเสียหายอะไรแต่ว่าอาจจะฟิล์มกระจกแตกเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังใช้อยู่นะฮะเป็นเครื่องสำรองไปเนาะเครื่องนี้ก็ยังใช้อยู่นะฮะสำหรับตัว Galaxy J8 แต่ว่ารู้สึกว่าแอป BNK48 ที่เขาติดตั้งมากับเครื่องเนี่ยเหมือนเขาจะถอนออกไปแล้วนะฮะไอตัวที่มีฟีเจอร์แบบว่าวอลเปเปอร์สิ่งเรียกเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวบ็อกเซตตัวนี้นะฮะแรกเริ่มมาเลยเนี่ยมันจะมีมือถือเครื่องนึงแล้วก็รูปสุ่มอันนึงนะครับแล้วก็จะมีเคสสุ่มประมาณ 3-4 อันนี่แหละราคา 12,000 กว่าบาทนะเนาะแล้วก็มันจะมีอีกช่วงนึงนะครับที่เขามาจัดโปรโมชั่นเหลือบ็อกเซตประมาณ 6,000 กว่าบาทซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันลดเพราะว่าจะต้องสมัครแพ็คเกจต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะมันเลยลดมาครึ่งนึงเพราะตอนนั้นผมก็ไม่มีตังค์ไงก็ไม่ได้สนใจก็ซื้อแต่มือถือเปล่าๆมาใช้ไม่ได้ลุ้นในส่วนของรูปอะไรกับเขาแต่ทีนี้เนี่ยทางบรานาเขาก็มาจัดโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ก็จะมีเคสครบเลยนะเนี่ยครบเลยนะฮะสภาพก็ยังดีๆอยู่นะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเอาของไม่ดีมาขายหรือเปล่าก็ไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยผมอยากได้เคสโมบายมากแล้วก็เห็นเขาขายกันนะเมื่อก่อนอันละ800อย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะแล้วดูยุคนี้ดิพอเคสมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมราคาก็ตกลงตามสภาพเศรษฐกิจนะฮะตามปริมาณของในตลาดก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะยังไงกับเจ้าเคสดีนะฮะเมื่อกี้ให้ดูเชอปางไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอแยกออกมาแล้วกันอันนี้ให้ดูไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเคสของเนยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะมี16คนนะฮะไม่รู้ว่าเรียกเป็นเซมหรือเปล่าอาจจะนับอย่างนั้นก็ได้แปลว่าพรีเซนเตอร์16คนหรือเปล่าออนนะครับคือ1แบบอย่างเงี้ยก็มี2สีแต่มันมีเคสรวมอันนึงด้วยนะสรุปแล้วมันอาจจะเท่าไหร่อ่ะ33นี่เหรอเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนี่แคนก็ยังอยู่นะช่วงนั้นก็จะมีอิสรินะ2สีเหมือนกันตอนนี้เขาก็ยังวางจำหน่ายอยู่แหละไอ้ตัว J8 ก็ยังไม่ได้ว่าเลิกขายนะแต่ราคาก็คงจะลงมากๆนะใครที่อาจจะไปซื้อ J8 มาใช้เป็นเครื่องสำรองอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูได้นะฮะเพราะว่าเคสก็ราคาคงจะลงเยอะแล้วแหละอันนี้ไข่มุกนะครับผมก็น่ารักดีนะรูปสมัยนั้นช่วงที่แบบว่าเขาตั้งเทียเตอร์ใหม่ๆเนาะก็จะแต่งชุดนี้กันนี้สักจังเนาะเผื่อใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจติน48นะครับคุณอยากได้เคสของใครอะไรเงี้ยตามหาของใครอยู่ก็ทักมาได้นะจ๊ะราคามันก็ลงแล้วแหละตอนนั้นอันนี้น้องเจนโอ้สวยเนาะพอได้มาจับในราคาที่มันถูกลงมันก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเพราะเมื่อก่อนมันแพงจริงๆเคสพวกเนี้ยมันสุ่มด้วยแหละแล้วไม่รู้ว่าทำไมสต็อกเขามันเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำมา
20,000 กล่องนะครับผมว้าวเขาทำเยอะไปหน่อยเขาประเมินพลังตลาดแฟนคลับนะฮะสูงไปหน่อยจริงๆคนเขาก็ไม่ได้มีกำลังซื้ออะไรเป็นหมื่นขนาดนั้นนะฮะตัวมือถือที่เปิดใหม่ยุคนั้นก็ 9,400 แต่ผมได้มาในราคาเครื่องละ 6,000 บาทอะคิดดูไปซื้อที่เจมาร์ทมันจะแพงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับบ็อกซ์เซตก็อีแค่รูปสุ่ม1ใบเนาะจะไปชาร์จราคาอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆมันจะมีแค่ฟีเจอร์บางอย่างในมือถือที่แบบว่ารุ่นปกติมันไม่มีอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มวอลเปเปอร์เข้าไปเพิ่มเสียงเรียกเข้าไปให้มันแตกต่างแต่มันก็ไม่คุ้มเงินหลักหมื่นอยู่ดีอะฮะโอเคน้องมิวสิกน่ารักมากนะครับผมต่อไปอันนี้ผมนับได้16หรือยังเนี่ยจำไม่ได้แล้วปูเป้ฮะปูเป้เยอะมากอะบอกเลยเยอะมากเอาออกเสร็จก็ต้องใส่กล่องกลับคืนนะน้องจ๋านะครับผมแล้วก็นี่จริงๆอะอยากได้โมบายนี่แหละแต่ว่าเมื่อก่อนอะราคามันสูงมากนะไม่กล้าซื้อมาใช้จริงก็เลยแบบยอมไปซื้อเคสถูกๆมาใช้ก่อนแล้วก็ไปได้ไอ้เคสตัวนี้มาในราคาที่มันถูกลงแล้วก็เลยเนี่ยใส่ไปอย่างนี้แหละเป็นเคสรวมไปและวันนี้เราก็มีเคสโมบายเอามาไว้เป็นที่ระลึกนะฮะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกมาก่อนเนาะจะให้ดูยังไงดีนะฮะมุมกล้องเราแคบมากคือจะให้ดูว่าไอ้กล่องเนี่ยมันนัมเบอร์เท่าไหร่นะฮะนัมเบอร์เท่าไหร่เห็นไหมคือมันดูได้แค่เนี้ย10602เห็นปะคิดดูทำมาตั้ง 20,000 นะถ้าเกิดขายได้จริงอ่ะก็ได้หลายร้อยล้านนะฮะ wow. ถ้าขายได้จริงแต่ความจริงนี่คือถ้าไม่ใช่ช่องสายรีวิวอยู่แล้วช่อง IT อยู่แล้วเขาคงไม่ซื้อกันหรอกฮะเขาก็ซื้อรุ่นปกติมาใช้ดูรูปซะหน่อยนะฮะก็ใส่มาอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้สลีปเชอร์ปางก็อาจจะสะสมไว้หรือยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีการจัดเรียงนี่ก็เหมือนจะเอาเชอร์ปางขึ้นมาไว้เป็นใบแรกเลยนะแต่เราจะดูคนอื่นๆไปด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าเรียงตามอะไรนะฮะเรียงตามตัวอักษรหรือไม่ก็ไม่ทราบให้ดูเป็นเชือปางใบแรกเนาะลายน้ำเข้าใจพิเศษนะนี่ Samsung Galaxy J8 นะครับผมนี้แล้วก็ BNK48 แล้วก็จะมีทับซ้อนตรงFuji Film ด้วยเนาะเชือปางเสร็จแล้วก็ต้องเป็นนิ้งใช่ไหมฮะคือจริงๆอ่ะมันจะมีรูปสุ่มที่เป็นลายเซ็นด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่ใบนะฮะแต่ถ้าเกิดนับจาก25คนใช่ไหม25คนอ่ะตกคนหนึ่งก็จะมีคนละ800รูปใน800ก็อาจจะมีดรอปไม่รู้กี่ใบนะฮะดังนั้นราคาสมัยก่อนมันก็สูงอยู่แต่เดี๋ยวนี้ขายกัน 4-5,000 ยังขายไม่ออกเลยฮะไอ้รูปที่เป็นลายเซ็นนะฮะอันนี้น้องเจนสรุปเขาไม่ได้เรียงตามตัวอักษรไม่รู้เรียงตามอะไรน้องเจนน่ารักมากครับผมแต่ไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวเซต J8 เนี่ยเขาถ่ายมืดนิดนึงนะดูแบบหน้าตาผิวพรรณอะไรเงี้ยดูคล้ำๆหมองๆกันทุกคนเลยนะฮะนี่โมบายเนยนะครับผมนี่ Galaxy J8 ก็เป็นอะไรที่พิเศษมากสัจจังนี่สัจจังน่ารักไหมฮะแล้วก็จะมีน้องจ๋าเนาะคือลายน้ำด้านหลังก็เหมือนกันนั่นแหละคุณหนูเคสคุณหนูเคสแล้วก็อิสรินะนะครับผมแล้วก็จะเป็นน้องจิ๊บนะฮะแล้วก็ปูเป้นะฮะปูเป้ไม่แน่ใจรูปนี้ผมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมษานะครับผมคือบางรูปอาจจะมีไปหาซื้อมาต่างหากแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากที่เราจะได้รวบรวมทั้ง25รูปนะก่อนครับผมรูปเขาก็ไม่มีตำหนิอะไรนะแล้วก็ใส่ซองมาเรียบร้อยเนาะเพราะว่ามันต้องใส่แพ็กเกจด้วยนะฮะก็ต้องใส่ซองมาเลยตั้งแต่แรกก็ดีแล้วน้องไม้น้องไม้จะบอกว่าผมมีรูปน้องไม้ที่เป็นลายเซ็นนะฮะ wow. มีคนให้โชคผมมานะครับผมอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะฮะเผื่อเจ้าตัวมาดูไข่มุกครับผมน่ารักน่ารักน้องปันหอยใครจะไปคิดว่าเราจะได้จับรูปแบบนี้นะฮะสมัยก่อนเป็นอะไรที่เอื้อมไม่ถึงจริงๆรูปพวกนี้อู้เจนิดแหมสวยจริงๆหมดเรียงหมดก็คือหมดนะฮะโอ้ทำท่าเหมือนกันเลยเนาะทำท่าเหมือนกันเลยมิวจิกนะฮะแล้วก็ปึ๊บมิโอริโอ้โหสวยดีสวยดีปึ๊บแล้วก็น้องเปี่ยมนะครับผมน้องเปี่ยมน้องเปี่ยมปึ๊บ
อ๋อมีออนอุ๋งด้วยใช่ใช่25คนตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช่เมมเบอร์ทั้งหมดนะตอนนั้นหรือเปล่าเนาะยุคนั้นก็รู้สึกว่าจะมีรุ่น2เข้ามาแล้วด้วยนะฮะน้ำใสมันก็ต้องมีครบทุกคนเลยเนาะหมดหรือยังนะโอ้ครูแก้วครับผมโอ้ดีมากเลยดีมากดีมากตาหวานนะครับผมเออแหมใครสะสมครบ25แบบเนาะใส่แฟ้มสวยๆนะฮะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากปึ๊บนี่ไงน้ำหนึ่งเออชาลาลายก็คงมาครบแล้วละมั้งโอเคหมดแล้วประมาณนี้ฮะ25รูปสวยๆงามๆนะฮะสวยๆงามๆปึ๊บลายน้ำก็เหมือนกันหมดเลยเนาะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าผมมีรูปลายเซ็น1อันนะครับผมนี่นั่นเองนะครับนี่ต้องระมัดระวังการจับนิดนึงนะคือด้านหลังก็ไม่มีอะไรพิเศษนะอันนี้เป็นของน้องไมค์ไมค์ thank you นะฮะผมก็มีลายเซ็นอันนี้อันเดียวนี่แหละโอกาสได้ก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายอยู่นะมันจำกัดแค่800ใบอ่ะแล้วมันก็สุ่มในนั้นก็โอกาสก็ไม่น่าจะยากแต่ถามว่าใครจะกล้าสั่งแค่นั้นแหละกล่องละเป็นหมื่นนะฮะหรืออาจจะกล่องละ 6,000 แล้วติดโปรโมชั่นอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะมีส่วนน้อยที่กล้าซื้อนะฮะจบสำหรับการรีวิวนะฮะแหมก็โชคดีพอสมควรได้สลีปเชิร์มาด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมใครสนใจสำหรับเคสนะครับผมเพราะมันเยอะมากสนใจก็สามารถอินบ็อกมาที่แฟนเพจติ๊นติ๊น48ได้นะครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับคลิปรีวิวครั้งต่อไปบอกเลยหลังจากนี้น่าจะมีมาอีกเยอะนะฮะเพราะว่ามีของที่กำลังมาส่งด้วยไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับปิดกล่องด้วยปิดกล่องบ๊ายบาย